ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะคะได้ออกมาเล่าประสบการณ์สุดช็อกเหมือนกันหลังจากที่ตัวของเขาเองตรวจว่าเป็นไตวายระยะสุดท้ายในวัย24ปีค่ะไม่ดื่มไม่เที่ยวไม่สูบบุหรี่แรกๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาตรวจว่าเจอไตวายเฉียบพลันหลังจากนั้นก็พบว่าเป็นไตวายเรื้อรังต้องฟอกอาทิตย์ละ2ครั้งด้วยกันตอนนี้ได้มีการยื่นเรื่องนะคะเพื่อที่จะขอเปลี่ยนไตไว้ตอนนี้ก็ต้องรักษาตัวเองให้ดีที่สุดเผื่อว่าจะได้เปลี่ยนไตค่ะเขาบอกว่าสัญญาณก่อนที่จะตรวจว่าเจอโรคไตวายเฉียบพลันนั้นนะคะเขาบอกว่ามีอาการปวดหัวข้างเดียวคลั่นเนื้อคลั่นตัวแขนขาอ่อนแรงกินอะไรลงไปเนี่ยก็อาเจียนออกมาหมดเลยตัวซีดเป็นตะคริวบ่อยในช่วงดึกๆความดันขึ้นประมาณ200ตอนไปที่โรงพยาบาลแรกค่ะหมอก็แจ้งว่าเป็นความดันสูงก็ให้ยากลับมากินแต่ว่าอาการไม่ดีขึ้นไปโรงพยาบาลที่2ที่ตัวเองมีสิทธิประกันสังคมอยู่หมอก็แจ้งว่าเป็นไมเกรนให้ยากลับมากินเหมือนกันแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นอีกไปโรงพยาบาลสุดท้ายค่ะเจาะเลือดไปตรวจ1ชั่วโมงรู้ผลทันทีเลยนะคะสรุปเจอไตวายเฉียบพลันเจ้าตัวบอกว่าก็งงๆเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวแล้วตัวเองมีกรรมพันธุ์จากคุณพ่อเป็นโรคไตเช่นกันแต่ว่าเสียชีวิตไปหลายปีแล้วแล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตที่พักผ่อนน้อยนอนดึกกินอาหารไม่ตรงเวลากินกาแฟทุกเช้าแล้วก็ไม่ค่อยกินน้ำเปล่าด้วยนั่นเองค่ะ